หนุ่มน้องบัวฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีสวีรัสสวัสดีครับท่านผู้ชมสุขีมันเสมอมันเครือเก่าพี่น้องเอ้ยขอความสุขจงมีแก่พวกเจ้าความเศร้าให้ห่างหายวาสันเถาะเอาเดี๋ยวมื้อนี้อีกมื้อนึงพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งสถานที่งามๆที่เหลืออีกหลายหม่องเด้ที่น้องบัวบ่ท่านพาไปจังได๋บ่เว้าไหลใหญ่ห้างดอกว่าถ้าไปไม่พูดมากเจ็บคอที่พาไปเบิ่งว่ามีหม่องหยังเหลือคาสิโนใดที่น้องบัวบ่ท่านไปเบิ่งด้านหน้าว่าไปแล้วค่อยเบิ่งเด้อไปพาเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังมีเวลาอีกเยอะที่จะพาผู้ชมไปเที่ยวลาสเวกัสบูลวาร์ในช่วงที่โควิดกำลังระบาดดูซิว่าจะมีอะไรสวยๆให้น่าชมน่าติดตามบ้างครับไปเลยครับดูถนนลาสเวกัสตอนนี้นะครับเงียบเหงาครับถนนแทบไม่มีครับรถแทบไม่มีถนนแทบไม่มีคณะคนละรถแทบไม่มีจังมาดูคาสิโนนี้กันบ้างครับจุดท้ายหลุมเล็กๆหน่อยๆครับพี่น้องที่ไม่ควรพลาดที่ไม่ควรพลาดนะครับนี่ก็คือนี้ที่ตรงนี้นะครับอยู่หน้าคาสิโนของมิราจนะครับมิราจมีข้างในจะมีสวนสัตว์อยู่นะครับแล้วก็มีจะมีสิงโตขาวอยู่ข้างในนะครับติเก็ตราคา25เหรียญนะครับถ้าเผื่ออยากเข้าไปดูเข้าไปชมแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมไม่นั้นเท่าไหร่ครับไม่ recommend เท่าไหร่ก็คือไม่แนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าเปิดข้างในเนี่ยมีสวนแล้วก็มีโชโลมาด้วยนะมีโชโลมาด้วยถ้าเปิดเด็กๆคงชอบมากครับสวนสัตว์แล้วก็สัตว์โลมาถ้าเปิดมากับเด็กนะครับนี่เลยครับมิราจนะครับเยี่ยมเลยครับปกติที่หน้าคาสิโนของมิราจเนี่ยนะครับจะมีโชว์น้ำพุอยู่ประมาณวันละ3รอบนะครับดูว่าช่วงที่เปิดคาสิโนเนี่ยเขาจะเหลือกี่ครั้งนะครับแต่อย่าลืมนะครับนี่เป็นโชว์ฟรีที่เป็นน้ำพุแล้วก็มีระเบิดไฟตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามนะอย่าลืมมาดูถ้าเผื่อมานะครับได้ว่าพี่น้องเนยเนาะยังไปยังมากก็ได้สิ้นแล้วในยุคนามิราจหน้ามิราจครับเป็นสถานที่ถ่ายรูปเมื่อกี้ในที่มีแม่น้ำตกเยอะแยะมากมายนะเย็นดีครับข้างหน้านี่เย็นดีเพราะมีน้ำตกแล้วก็ทำให้สดชื่นนะร่มรื่นครับถ้าจะมีโชว์อยู่นะครับโชว์ในตอนกลางคืนนี่รู้สึกว่ามีเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มวันละสามโชว์เท่านั้นนะครับต้องมาให้ถูกเวลาด้วยนะครับมารอตั้งข้างหน้าเลยเพราะว่าคนจะเยอะมากอย่าลืมมาดูนะครับปั๊มปกติตรงนี้ก็จะมีน้ำตกย่อมๆนะครับเป็นแหล่งที่ถ่ายรูปหน้าฟอรัมช็อปนะครับถ้าเผื่อเดินฝั่งเดียวนะครับเราจะเห็นเลยครับตรงนี้มันอยู่หน้าฟอรัมช็อปติดกับถนนลาสเวกัสบูลวาร์ดเลยครับเ
บางทีลาสเวกัสนะครับก็โฮมเลสก็เยอะนะครับคือคนไม่มีบ้านนะครับจะมานอนตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ทำให้สกปรกนะครับตำรวจก็ต้องตามไล่ครับซึ่งก็ดูไม่งามเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่มีที่ไปครับบางทีก็น่าสงสารชีวิตเนาะคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะเป็นคนดีและเป็นคนชั่วได้ครับบูนรอๆกันนะหน้าคาสิโนของซีซ่ายังมีน้ำตกพอให้สบายใจสำหรับท่านผู้ชมที่นักท่องเที่ยวที่เดินไปเดินมาหรือคนที่มาออกกำลังกายพอได้รับไอเย็นสบายสบายชิลๆยางไม่เมื่อยมากเนาะมานั่งกินลมชมบรรยากาศก็มีความรู้สึกดีๆนะพี่น้องรู้สึกว่าทำให้จิตใจเราสดชื่นขึ้นมาบ้างอยู่แต่บ้านมันก็เนาะเชื้อโรคตอนนี้ก็หลายผู้หลายคนเริ่มไม่กลัวกันแล้วเพราะว่ามันผ่านช่วงวิกฤตที่ช่วงความกลัวเรามาแล้วพอผ่านช่วงความกลัวมันเรามาแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าทุกอย่างก็เหมือนชิวๆไปเองอะเนาะสำหรับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่จุดศูนย์กลางของลาสเวกัสนะครับหรือว่าเป็นจุดที่ถ่ายรูปที่สวยที่สุดของลาสเวกัสเลยก็ได้เพราะว่ามีทั้งน้ำพุนะครับแล้วก็มีทั้งไฟแสงสีเสียงโชว์ณตรงนี้ด้วยห้ามพลาดน้ำพุเป็นอันขาดนะครับหน้าคาสิโนเวลาจิโอตรงนี้นี่เองวันนี้ไม่ขอพูดเยอะครับเมื่อยเจ็บคอเดินมาไกลพอสมควรครับขออุ้มหน่อยนึงขอหอบหน่อยนะเมื่อยปะเมื่อยได้เนาะยังมากผู้เดียวก็ได้หาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยชีวิตลำบากเนาะสวัสดีเงินเขาแต่ละบาทแต่ละสตางค์สาดได้ลงง่วมแล้วก็ง่วมไปให้มันทัวร์ขั้นบ่ได้ปากคอหน่อยปากซิ่วเอาก็ให้เอาหันเถาะว่าเถาะไปแต่เล็กๆน้อยๆก็เอาครับสำหรับจุดที่ถ่ายรูปสวยที่สุดจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือหน้านี่เองเวลาเชียวนี่นะครับจะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือข้างหลังหนุ่มน้องบัวที่จะมีทางเดินเนี่ยนะครับจากติดจากถนนลาสเวกัสบูรวาร์ดนะครับอย่าลืมเดินนะครับเรียบกับเรียบตรงนี้ไปเลยครับเรียบกับเรียบกับน้ำตกนี่เลยนะครับไปโดนโน่นแล้วครับโน่นนะแล้วก็เข้าคาสิโนเข้าด้านหน้าคาสิโนของเบลาจิโอนะครับมันก็จะมีสวนอยู่ข้างในสวยๆต้องไปดูต้องไปชมนะครับห้ามพลาดเพราะเป็นจุดที่สวยที่สุดแล้วก็ถือว่าคาสิโนที่สวยอันดับถือว่าเป็นคาสิโนที่สวยมากๆเลยครับข้างในครับตกแต่งอย่างสวยงามอลังการอยากให้ท่านผู้ชมไปดูไปสัมผัสกับบรรยากาศของลาสเวกัสคอนสตริปนะครับสวยจริงๆครับไปนะครับฮอลลีวูดเป็นสถานที่เขาประกวดนางงามจักรวาล นะถ้าเผื่อประกวดนางงามจักรวาลก็ต้องมาแข่งที่นี่นะครับพาเนตฮอลลีวูดมันอยู่จุดศูนย์กลางของลาสเวกัสเลยแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางที่แบบไว้ที่สุดแล้วครับถ่ายรูปไว้ที่สุดตอนนี้มีกระจกด้านหน้าคอสโมโพลิตันนะครับจะมีทางกระจกสวยแล้วก็สะท้อนเงาเห็นไหมงามบ่สวยครับอยากให้ท่านผู้ชมได้มาสัมผัสด้วยบรรยากาศจริงๆตอนนี้เมื่อนี้รู้สึกว่าคนหลายนะครับเริ่มคานไปคานมากออกมาหลายเพราะว่าเปิดเมืองแล้วนะเริ่มเปิดเมืองแล้วค่อนข้างนักท่องเที่ยวก็มาหลายแล้วแต่ว่าพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้จะพักอยู่คาสิโนรอบนอกในสตริปนี้ยังไม่เปิดนะครับบรรยากาศดีพี่น้องไปตรงนี้นะครับข้างในเนี่ยมันจะมีไฟระยะที่สวยมากถ้าเผื่อท่านเดินมาจากพาเนตฮอลลีวูดหรือว่าเดินมาจากแอเรียนะครับเดินเข้ามาตรงนี้นะครับท่านก็สามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปข้างในกับไฟระยะข้างในนี้ได้แล้วก็ลงบันไดเลื่อนแล้วก็ผ่านขึ้นไปหรือจะขึ้นมาฝั่งนี้แล้วก็ทะลุไปพาเนตฮอลลีวูดก็ได้นะครับตรงพาเนตฮอลลีวูดเนี่ยข้างในเนี่ยแหล่งช้อปปิ้งที่สวยข้างในจะเป็นท้องฟ้าอย่าลืมเข้าไปชมนะครับเข้าไปข้างในพาเนตฮอลลีวูดเนี่ยจะมีแหล่งช้อปปิ้งที่สวยแล้วก็เป็นท้องฟ้าก็เดินเพลินๆครับมีของเยอะแยะมากมายให้ซื้อถ้าเผื่อมีตังค์นะถ้าเผื่อไม่มีตังค์ก็จับได้บายได้แต่ยังรักของเขา นี่นะครับแอเรียนะครับคาสิโนรีสอร์ทนะครับไปฝั่งนี้ลาสเวกัสสตริปเซานะครับถ้าเผื่อเซาไปทางโน้นนะครับแต่ถ้าเผื่อแรงๆไปทางพีนะครับ สังขารบัตร
าเผื่อใครเคยดูหนังเรื่อง The Bourne นะครับ The Bourne ภาค5นี่ก็คือแหล่งตรงนี้เลยครับที่เขามาปิดถนนถ่ายทำกันอยู่ใช้ระยะเวลาหลายวันครับเมื่อยแห้งเมื่อยน้ำปะเมื่อยบ่ก็คิดน้ำเนี่ยผู้ขาก็เมื่อยเป็นขึ้นกันเนี่ยคิดเข่าแล้วก็ฟ้ามาโหลดพอตามาย่างได้2ชั่วโมงลืมซะพี่น้องจ่อยคิดฮอดตะหมอน ไม่ได้หรอกคือท่านผู้ชมที่ดีที่ติดตามหนุ่มน้องบัวอยู่ตอนนี้ตั้ง 300,000 กว่าคนเพิ่งซับสไครบ์ขึ้นบ่ตะลอยขึ้นนึง เอาละไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะบ่ต้องเฝ้าซับสไครบ์ก็ได้แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กับหนุ่มน้องบัวด้วยนะครับเมื่อยขอนอนจะงีบกันเด้อเมื่อยหลายเหนื่อยอย่างแรงเหนื่อยอย่างแรงเลยนี่ทำไมเหนื่อยอย่างนี้ทำไมไม่ขี่รถมารถจอดได้2กิโลนอนแต่มันก็เดินเพลินไปเรื่อยครับคนที่มันสุดซากันซานะเดจมูกปึ้งเลยสดซื่อ คนหลากหลายนะครับที่มาเที่ยวลาสเวกัสบางคนก็หวังรวยบางคนก็รวยอยู่แล้วแต่ก็เพื่อความสนุกอย่างเดียวมหาตมะคานทีเคยบอกไว้ว่าเขาเคยซิมขังหูขังหางเนี่ยว่าทรัพยากรในโลกเพียงพอแก่ทุกคนบนโลกนี้แต่ว่าไม่เพียงพอสำหรับคนโลกเพียง1คนโอ้ยเจ็บหัวใจอย่างแรงเป็นอะไรบาดใจ พี่หน้าเมราพิราโคไมช็อปนึงนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นสถานที่สวยมากพอสมควรห้ามพลาดตรงนี้เป็นอันขาดถ้าเผื่อท่านเดินมานะครับหน้าพาเนตฮอลลีวูดเนี่ยต้องเดินเข้าไปประตูนี้นะครับแล้วก็จะไปเจอท้องฟ้าจำลองแล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สินค้าแบรนด์เนมต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ข้างในก็ตกแต่งสวยมากหนุ่มน้องบัวนี่มาอยู่อเมริกาได้หลายปีแล้วนะครับแต่ภาษาอังกฤษนี่ไม่คล่องเลยนี่ขนาดแม่สอนมาตั้งแต่เด็กนะเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยแม่นี่สอนมาตั้งแต่เด็กเลยจำได้ว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยนะเวลาแม่ป้อนข้าวเนี่ยนะแม่ก็มองหน้าเราแล้วก็สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กเลยแม่บอกว่ามัมลูกมัมมัมแล้วก็จำได้เลยตั้งแต่น้นมาว่าอ๋อมัมเนี่ยก็คือแม่นี่บางทีนี่พ่อไปทำไร่ไถนามาไปจับปลามาไงถ้าบ้านมาหนุ่มน้องบัวนี่ก็เห็นพ่อก็วิ่งออกไปรับไงจะไปรับของไงแม่ก็บอกว่าอย่าออกไปลูกแดดลูกแดดอ๋อคำว่าแดดนี่พ่อนี่เองบัดนี้แค่ข้างนอกมันแดดนะห้ามไปห้ามออกไปมันแดดมันฮ้อนปกติที่ตรงนี้นะครับผู้คนจะพลุกพล่านมากเลยทั้งรถทั้งลานะวิ่งเข้าวิ่งออกไม่ว่าเล่นทั้งแท็กซี่ทั้งนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางนี่เองมันอยู่ตรงนี้นะคาสิโนปารีสนะครับปารีสนี่เป็นคาสิโนที่ใหญ่พอสมควรอยู่ใจกลางลาสเวกัสตรงข้ามกับเบลาจิโอเลยนะครับตรงนี้นะครับการตกแต่งก็อย่างที่บอกนะครับปารีสครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ตอนนี้เย็นแล้วอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าตรงนู้นนะครับตอนกลางคืนนี่จะสวยมากตอนกลางคืนจะสวยมากเดี๋ยวจะเอาภาพเก่าๆมาให้ดูนะครับตรงนี้ก็สวยขนาดไหนท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็ตรงเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละเนี่ยจำไม่ได้มันเหนื่อยนะมันเลยจำไม่ได้มันสวยขนาดไหนตอนนี้ปิดเข้าไม่ได้เอาละครับสำหรับวันนี้รายการของหนุ่มน้องบัวออนทัวร์ลาสเวกัสมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับหนุ่มน้องบัวด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พาท่านผู้ชมไปดูสถานที่ข้างนอกอีกสวยๆอีกหลายที่ที่ยังไม่ได้พาไปนะครับวันนี้หนุ่มน้องบัวต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ